เข้าสู่วันที่17หลายฝ่ายจับตานะคะว่าท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเป็นอย่างไรบ้างล่าสุดนั้นเขายังคงยืนหยัดในการสู้รบต่อไปนะคะแล้วก็เปิดเผยได้ว่าทางรัสเซียเนี่ยอนุมัติให้ทหารอาสาสมัครจากต่างประเทศนะคะรวมถึงประเทศในตะวันออกกลางเข้าไปปฏิบัติการในภูมิภาคดอนบาสได้นะคะหลายฝ่ายวิเคราะห์ค่ะว่าท่าทีนี้เนี่ยสะท้อนว่าปูตินยังไม่ได้มีท่าทีในการต้องการยุติสงครามเลยนะคะส่วนฝั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะ มีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะอยากให้สหรัฐอเมริกามีท่าทีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นแข็งกร้าวมากขึ้นอย่างเช่นการส่งกําลังทหารเข้าไปในยูเครนรวมไปถึงมีส่วนในการประกาศเขตห้ามบินด้วยแต่เขายืนยันค่ะว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะอาจจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นค่ะ มีภาพของทหารสาหรัฐเที่ยงคงเคลื่อนกำลังพลไปยังยุโรปเพื่อเดินทางไปตามประเทศพันธมิตรนาโตโดยมีทหารประมาณ130นายจากกองพันธ์ต่างๆขึ้นเครื่องจากสนามบินฮันเตอร์ในเมืองสวรนนาของสหรัฐนี่เป็นการส่งกำลังทหารเพิ่มเติมนะคะจากกำลังทหารประมาณ3,800นายที่สหรัฐส่งไปประจำการก่อนหน้านี้ พลตรีชาลส์คอสททนซาผู้บัญชาการฐานราบที่3ของสหรัฐระบุว่าได้รับคำสั่งให้เตรียมการเพื่อไปประจำการในต่างประเทศเป็นระยะเวลา6เดือนโดยคำสั่งระบุว่าการประจำการอาจจะสั้นหรืออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในยูเครน p พนตากอนมีคำสั่งให้กองกำลังประมาณ1 2 0 0 0คนจากกองทัพต่างๆของสหรัฐกระจายกำลังไปตามประเทศต่างๆในยุโรปนะคะโดยภารกิจหลักก็คือเรื่องของการฝึกรบร่วมรบกับหน่วยทหารของพันธมิตรนาโตแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการส่งไปเพื่อสู้รบในยูเครน ส่วนประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐแถลงล่าสุดว่าเรื่องของกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในสหรัฐที่สนับสนุนให้มีการประจําการทหารส,าสาหรัฐในยูเครนหรือให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเขตห้ามบินเพื่อปกป้องชาวยูเครนจากการโจมตีของรัสเซียไบเดนกล่าวในประเด็นนี้ต่อสมาชิกพรรคเดโมแครตในฟิลเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียว่าความคิดจะให้เราส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมทั้งเครื่องบินและรถถังพร้อมด้วยนักบินและลูกเรือ ริกนั่นจะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เราจะปกป้องดินแดนขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเอาไว้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมทั้งสมาชิกนาโตที่มีพรมแดนติดกันกันกบรัสเซียด้วยเพราะสาหรัฐมีภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนของนาโต ก่อนหน้านี้ค่ะไบเดนพึ่งประกาศใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อเศษฯฯรษฐกิจรัสเซียโดยร่วมกันกับพันธมิตรโจมตีการค้าของรัสเซียและปิดกองทุนพัฒนาและประกาศห้ามนําเข้าอาหารทะเลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือวอดก้าและเพชรของรัสเซียเนื่องจากต้องการแบรนมาตรการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียร่วมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะ ส่วนประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียได้อนุมัติแนวคิดที่จะส่งทหารอาสาสมัครต่างชาติตากทั้งตะวันออกกลางและที่อื่นๆไปช่วยสู้รบในภูมิภาคดอนบาสในยูเครนได้โดยรัฐบาลรัสเซียจะช่วยให้พวกเขาเดินทางไปถึงเขตที่เกิดความขัดแยง้งปูตินได้กล่าวว่าในเมื่อยูเครนและประเทศตะวันตกไม่เคยคิดว่าจะต้องปกปิดในเรื่องการระดมทหารรับจ้างส่งไปยูเครนดังนั้นรัสเซียสามารถทำได้เช่นเดียวกัน ก่อนหน้านั้นเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียระบุว่าเขาได้รับจดหมายจากอาสาสมัครมากกว่า16,000ฉบับจากหลายประเทศค่ะที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดลูฮันส์และโดเนสในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนเพื่อร่วมรบปลดปล่อยภูมิภาคดังกล่าวให้เป็นอิสระจดหมายส่วนใหญ่มาจากหลายประเทศในตะวันออกกลาง พร้อมกันนี้ผู้นํารัสเซียก็ยังคงอนุมัติข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมรัสเซียให้ส่งอาวุธไปยังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในโดเนสและลูฮันส์เพิ่มมากขึ้นรวมถึงอาวุธต่อต้านอากาศย,ยานและรถถังและเครื่องยิงจรวดแบบยิงประทับป่าสติงเกอร์และเจฟลินอาวุธที่สหรัฐส่งไปช่วยยูเครนและถูกรสัสเซียยึดมาได้ส่งไปยังดอนบาสด้วย ด้านนักวิเคราะห์ระบุว่าการตัดสินใจส่งทหารรับจ้างจากตะวันออกกลางไปยังยูเครนเป็นสัญญาณว่ารัสเซียไม่มีความคิดจะถอยหลังออกจากยูเครนปูตินต้องการส่งสัญญาณให้รู้ว่าเขายังไม่คิดถึงการยุติการบุกยูเครนแม้ว่ายูเครนจะประสบความสําเร็จในการยืนหยัดกับฐานรัสเซียมาได้นานกว่าสองสัปดาห์แล้วก็ตามนะคะนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มต้นบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TN N ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ